ทำกินแต่ปู่ย่าตายายมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนดินดีปัจจุบันปัญหามากมายดินแน่นดินตายขาดอยู่ลิ้นซีพืชน้ำก็เพราะดินดีขาดปุ๋ยอินทรีย์ดินด้านปุ๋ยดีปุ๋ยปลานิลทองเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรซื่อสัตย์จริงใจแน่นอนเห็นความเดือดร้อนชาวบ้านผลิตภัณฑ์จาก SP Farm นวัตกรรมใหม่หนึ่งในวงการอัศจรรย์ปุ๋ยพลังนาโนประสิทธิภาพโชว์นำมาให้ใช้กันปรัชญาปุ๋ยปลานิลทองห่วงใยพี่น้องจึงบูรณาการทั้งอินทรีย์และเคมีพันเราเกื้อกูลกันเกษตรยุคใหม่ปุ๋ยปลานิลทอง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 นำแหล่งน้ำคูคลองพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปุ๋ยปลานิลทองบำรุงนาไรไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็มีเงินเก็บร่ำรวยกันได้ปลานิลทองช่วยประหยัดทุนแต่ไปเพิ่มคูณผลผลิตมากมาย SP Farm เขานำสมัยมอบความไว้วางใจปุ๋ยปลานิลทองนำแหล่งน้ำคูคลองพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปุ๋ยปลานิลทองบำรุงนาไร่ไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็มีเงินเก็บร่ำรวยกันได้ปลานิลทองช่วยประหยัดทุนแต่ไปเพิ่มพูนผลผลิตมากมาย SP Farm เขานำสมัยมอบความไว้วางใจปุ๋ยปลานิลทองปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทองนำแหล่งน้ำคูคลองพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปุ๋ยปลานิลทองบำรุงนาไรไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็มีเงินเก็บร่ำรวยกันได้ปลานิลทองช่วยประหยัดทุนแต่ไปเพิ่มพูนผลผลิตมากมายSP Farm เขานำสมัยมอบความไว้วางใจปุ๋ยปลานิลทอง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 ตายแน่งานนี้ผลผลิตก็ไม่ดีนี่ก็เร่งมาหมดปัญญาจะแก้ไขสงสัยคงต้องขายที่นาละมั้งอ้าวลุงยืนบ่นอะไรอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าบ้าหรอกมันก็คงต้องบ้าอย่างที่เองว่าหลานเอ้ยดูนั่นสิผลผลิตไม่รู้จะแก้ไขยังไงปลูกอะไรก็ไม่ดีเห็นทีต้องหนีเข้ากรุงเทพกันละมั้งค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็เยอะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้หนี้เขาปัดโถลุงเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องกลุ้มใจขนาดนั้นเลยแต่ก่อนผมนะก็เจอปัญหามันลุงนี่แหละคิดจะขายที่คิดจะหนีเข้ากรุงเทพเหมือนกันโชคดีได้เพื่อนมาแนะนำปุ๋ยดีๆให้ใช้ก็เลยสบายหน่อยแรกๆกันนะลุงไม่เชื่อหรอกแต่พอได้ลองแล้วมันแตกต่างจริงๆปลูกข้าวเนี่ยได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเก็บเกี่ยวง่ายร่วงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบก็เขียวทนต้นใหญ่หัวดอกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยงี้นะลุงลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางกรีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โทรมหน้ายางนิ่มคุณภาพยางเกรด A ด้วยนะลุงที่สำคัญนะหนึ่งมีดเต็มถ้วยแน่นอนโอ้โหปุ๋ยอะไรล่ะไอ้โน้มก็ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวนี่ไงลุงตาปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดของเขาดีจริงๆเพราะนี่คือมิติใหม่นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรแนวใหม่ของพี่น้องชาวไร่ชาวสวนอย่างเราช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวตาปานินทองเท่านั้นนะลุงทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องขายที่ไม่ต้องหนีลงกรุงเทพกันละเรามาช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรบ้านเราให้ดีขึ้นนะลุงปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีตราปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร0934788118ปุ๋ย
ีปลานิลทองลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปลานิลทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร093-478-8118สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่รักและคิดถึงครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้1ชั่วโมงโดยประมาณก็จะขอนำเอาคุณผู้ฟังเกษตรกรเพื่อนๆเกษตรกรครับเข้าสู่ช่วงของรายการเกษตรแนวใหม่ครับมาเจอกันทุกวันครับ2คนเหมือนเดิมวันนี้ผมบ่าวเสียงหวังครับขอรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับผมสว่างผู้คลองแถวครับวันนี้ทางรายการของเราก็มาพร้อมกับปุ๋ยตราปลานิลทองปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์พร้อมกับสารปรับปรุงดินตราปลานิลทองเป็นปุ๋ยในอนาคตแล้วก็สิ่งเหล่านี้ล่ะจะนำพาสลักเกษตรกรไปถึงจุดหมายปลายทางออกของเกษตรกรที่กำลังติดหนี้ติดสินเกี่ยวกับทำการเกษตรครับครับคือการทำเกษตรนะเสียงของไม่มีใครอยากพูดหรอกครับเพราะทำแล้วมันมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเกษตรกรบางคนฟังเรานะมันมีความเสี่ยงครับจริงๆมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงกว่านักธุรกิจอีกนะครับเอาจริงๆไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงฤดูการทำนาเนี่ยยิ่งอีสานภาคเหนือเนี่ยถ้าไม่ได้ทำนาชนประทานนะทำนาน้ำฝนนี่นะครับถ้าถึงฤดูการเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่ถ้าไม่ได้ปักดำก็ต้องสูบน้ำตามลำห้วยลำคลองลำตามห้วยหนองคลองบึงครับขึ้นมาเพื่อจะทำนาใช่ไหมพอทำนาเสร็จเนี่ยมันมีต้นทุนแล้วนะในการสูบน้ำนี่ก็จะมีต้นทุนมีค่าน้ำมันเริ่มแล้วเสร็จแล้วนี่ในการปักดำในการไถนี่ทำนาต้องมีค่าพันธุ์ข้าวมีค่ารถไถใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่พอปักดำเสร็จแล้วก็ต้องซื้อยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าเสร็จแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยเคมีโอ้โหมาหว่านใช่ไหมครับเสร็จพอดีนี่ฝนมาตกซะ3วัน3คืน น้ำท่วมพอน้ำลดข้าวตายหมดแล้วเห็นไหมเสี่ยงไหมเสี่ยงครับแล้วค่าพันธุ์ข้าวค่ารถไถค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันสูบน้ำนี่ได้คืนไหมจบเลยไม่ได้คืนครับแล้วจะทำใหม่ไม่บางปีมาท่วมมาตอนนี้นะตอนข้าวตั้งท้องด้วยซ้ำแล้วจะปลูกใหม่ก็หมดฤดูแล้วครับปีนี้ขาดทุนไปแล้วเจ๊งไปแล้วใช่ไหมครับบางปีนี่ฝนมาเร็วเห็นไหมฝนมาเร็วชาวนาก็ดีใจทำนาใช่ไหมล่ะทำนาปลูกข้าวปีนี้ก็มีความหวังแล้วล่ะไม่ได้สูบน้ำแล้วพอเดือนตุลาแค่นั้นแหละเสียงอ๋องครับข้าวกำลังตั้งท้องกำลังจะออกรวงฝนไม่มาเลยเขาเนี้ยเอาแล้วตั้งแต่กันยาปลายเดือนกันยาตุลาฝนไม่มีเลยครับน้ำตามห้วยตามหนองสูบก็จนแห้งแล้วหมดแล้วคราวนี้ข้าวยืนต้นตายข้าวจะได้อยู่แล้วนี่ออกรวงจะได้อยู่แล้วครับบางครั้งก็ตายท้องกลมเลยแล้วคราวนี้ได้คืนไม่ค่ารถไถจบอีกแล้วค่าปุ๋ยค่าพันข้าวค่าแรงต่างๆค่ายุกค่ายาไม่ได้คืนเลยจบเลยไม่ได้สักบาทเลยขาดทุนใช่ไหมนี่ผมบอกว่าทำเกษตรเนี่ยมันมีความเสี่ยงกว่านักธุรกิจอีกเสียงอ๋องเสี่ยงมากเสี่ยงมากนักธุรกิจยังว่ายังไม่ขาดหมดขนาดนี้นะใช่ไหมนี่คือภัยธรรมชาติมีฉะนั้นการทำเกษตรบางปีนะไม่ใช่ภัยธรรมชาติอย่างเดียวนะแมลงเพี้ยกระโดดลงหนอนกอลงพลึบเดียว
จบเลยเก่งเลยเจ๊งเลยเสียหายทั้งแปลงเลยเสียหายทั้งบางเลยเห็นไหมครับมันมีความเสี่ยงการทำเกษตรทุกวันนี้เสี่ยงของมีฉะนั้นเวลาผมลงไปหาชาวไร่ชาวนาผมลงไปหานักธุรกิจผมบอกงี้ผมไม่ได้ไปเยี่ยมชาวไร่ชาวนาธรรมดานะผมไปเยี่ยมนักธุรกิจทำนาที่ไม่เสี่ยงของคือถามกันทุกการทำธุรกิจนี่เขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงครับแต่ความเสี่ยงของนักธุรกิจเนี่ยเขากำไรเยอะนะแต่ความเสี่ยงของการทำเกษตรนี่กำไรไม่มากอะสิเสี่ยงอ๋องนะคือการทำเกษตรนี่ถ้ามันขาดทุนการทำเกษตรล้มเหลวนี่มันส่งผลถึงสถาบันครอบครัวเลยนะคือเวลาทำเกษตรแล้วมันขาดทุนเนี่ยก็ต้องนู่นแหละไปต่างจังหวัดทำงานไปกรุงเทพไปเมืองหลวงเห็นไหมเวลาเขาหยุดปีใหม่สงกรานต์เนี่ยแห่กลับบ้านอีสานเหนือเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุตายเท่าไหร่200 300เยอะเลยเยอะเยอะมั้ยครับแล้วรถติดถนนเป็นแพเลยมั้ยนี่ฉะนั้นถึงบอกว่าเพราะว่าการทำเกษตรล้มเหลวคนก็ทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนเข้าเมืองหลวงเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้แล้วลูกเล็กเด็กแดงฝากไว้กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเห็นไหมมันไม่เหมือนการทำเกษตรสมัยก่อนนะการทำเกษตรสมัยก่อนครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเวลากินข้าวกินปลาก็นั่งล้อมวงกินข้าวกันครบทุกหน้าทุกตาไม่สองว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันเยอะๆก็มีอะไรก็สั่งสอนกันคุยกันคุยกันความเข้าใจกันคนแก่คนเฒ่าก็ได้กินข้าวคือไม่ต้องไปฝากไว้บ้านพักคนชราว่างั้นเถอะจริงของส่วนมากเลยผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ก็จะสั่งสอนลูกตัวนั้นแหละตอนนั้นเลยเสร็จแล้วเห็นไหมคนฝรั่งเขาก็เอาคนแก่เขาไปบ้านพักคนชรานะแต่คนบ้านประเทศไทยก็เริ่มทำบ้านพักคนชราแล้วนะเชียงอ๋องมีแล้วเหรอเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วนะเสียงอ๋องก็เตรียมตัวนะไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานเดี๋ยวลูกเขาก็ไปส่งเขาจะไปฝากแล้วบ้านพักคนชรานะเชียงอ๋องเขาจะบอกว่าไปจะเอาไปฝากไว้ที่สบายสบายทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆบ้านเราไม่มีหรอกถ้าเอาไปนะก็จะนินทากันว่าพ่อเลี้ยงลูกมา4คน5คนครับแม่เลี้ยงลูกมา4คน5คนลูก4คน5คนเลี้ยงพ่อแม่2คนไม่ได้เขาจะนินทาใช่ไหมนี่คือวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้ด้วยเศรษฐกิจมันบังคับนะเสียงของมันมีอะไรสักอย่างระบังคับมันเรื่องเศรษฐกิจมันบังคับมันไม่เหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยลงแขกกันหากันไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองทุกวันเนี่ยทำเกษตรทุกวันนี้ถ้าค่าแรงวันละ300กว่านะถ้าไม่จ้างไม่ไปนะไม่ไปมีฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่เอาเข้าบ้านพักคนชราหรอกเพราะว่าคนแก่ยังมีประโยชน์อยู่ เขาก็เอาฝากลูกฝากหลานไงเสียงหวง พ่อแม่เขาไปกรุงเทพเขาก็เอาลูกเอาหลานมาฝากไว้กับปู่ย่าตายายไปดูนะอายุ60กว่า70แล้วเนี่ยตอนเช้ามาต้องลึกมันนึ่งข้าวนึ่งปลาหุงข้าวหาอาหารให้หลานกินต้องไปเอามาอาบน้ำอาบน้ำแล้วแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนอนุบาลเห็นไหมสะพายเป้กระเป๋าไปยืนรอรถตู้เห็นไหมส่งขึ้นรถตู้เสร็จแล้วหมดวาระเช้าไปแล้ววาระเย็นเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงเย็นรอรับอีกไปรอรับอีกเอามาอาบน้ำอาบท่าทำกับข้าวให้กินทำการบ้านใช่ไหม ตอนกลางวันก็ซักผ้าซักผ่อนใช่ไหมตากผ้ารีดผ้าไว้ให้ไหมเห็นคิดนึกดูสภาพคนแก่เดินงกกุ๊กเงินๆสมัยก่อนนี่ไม่ต้องทำอะไรก็รอกินข้าวกับลูกกับหลานทุกวันนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะทำกับข้าวให้หลานกินตัวเองก็ต้องนอกจากช่วยตัวเองแล้วต้องช่วยลูกช่วยหลานอีกใช่ไหมโอ้โหนี่ผมนึกว่าการทำเกษตรล้มเหลวมันส่งผลถึงสถาบันครอบครัวพ่อแม่มาหาลูกก็ตอนปีใหม่เขาหยุดหลายวันหน่อยสงกรานต์หลายวันหน่อยทำให้ความผูกพันระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยกับลูกเนี่ยมันห่างเหินใช่ไหมเสียงออกมาไหมแต่ก็เป็นไปก็จำเป็นละเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจมันบีบบังคับใช่ไหมแต่ถ้าทำเกษตรมีกำไรมีคนอยากลงไปต่างจังหวัดอยากไปกรุงเทพไม่เสียงของโอ้ยใครจะอยากไป มันไม่มีใครอยากไปหรอกเพราะใหญ่สว่างใช่ไหมคนไทยยิ่งคำว่าญาติพี่น้องถิ่นฐานนี่มันมีความสุขใช่ไหมใช่หรอครับคือคนทำเกษตรสมัยโบราณเนี่ยคือเขาเรียกว่าสวรรค์บ้านนานะใช่หรอดูว่าอากาศก็บริสุทธิ์
ห็นไหมเสียงก็ไม่ดังฝุ่นควันก็ไม่มีคือเวลาปิดเห็นไหมสังเกตก็ได้ช่วงปีใหม่เนี่ยคนจะแห่ขึ้นบนดอยบนเขาไปสูดอากาศบริสุทธิ์คือในเมืองหลวงนี่ฝุ่นมันเยอะนะเสียงก็ดังความเครียดก็เยอะเห็นไหมบ้านเราเนี่ยเวลาออกไปท้องไร่ท้องนาไปสวนโอ้ยมีความสุขอากาศดีตอนเช้าเห็นไหมลมโชยมาเห็นไหมแต่อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินนะมีเชื่อว่าคนกรุงเทพทวินหาแต่คนที่อยู่บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพใช่ไหมแต่การทำเกษตรแนวใหม่ของบริษัท SP Farm การเกษตรปุ๋ยตราประดินทองเนี่ยที่ให้เรามานั่งเล่านั่งคุยอยู่เนี่ยเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรเนี่ยมันมีแนวทางเป็นไปได้ไหมว่าทำเกษตรแล้วเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มต้นทุนในการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าต่างๆมันลดลงหรือไม่ได้ใช้เลยแล้วมีกำไรแล้วไม่จำเป็นต้องทิ้งถิ่นฐานเข้าเมืองหลวงครับเสียงอ๋องคิดว่าเป็นไปได้ไหมปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นพระเยสว่างครับมันมีทางออกแล้วก็มีทางแก้ครับคือทำเกษตรทุกวันนี้เนี่ยคือจะทำเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องทำแตกต่างต้องทำนวัตกรรมไม่ว่าการทำเกษตรเนี่ยทุกวันนี้เมืองไทยยังติดยังอ่อนเรื่องการโฆษณานะบางคนเนี่ยปลูกลำไยโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยแต่เวลาขายเนี่ยยังโปรโมทไม่ได้ครับว่านี่คือลำไยอินทรีย์ราคาควรจะเพิ่มกว่าเขาเป็น2เท่าครับเหมือนคนทำนานะเสียงอ๋องครับครับทำนาเนี่ยผมเห็นว่าการทำนาเนี่ยทุกวันนี้สารเคมีตกค้างในข้าวมันเยอะผมไปนั่งคุยกับเกษตรกรภาคกลางเนี่ยเขายังไม่กินข้าวเขาเลยเพราะว่าเขาเริ่มจากก่อนที่จะลงทำนาเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเพื่อให้วัชพืชมันยุบตัวให้มันตายมันเปื่อยเสร็จแล้วเขาก็ลงไถตีเถือกพอหวานข้าวเสร็จเขาฉีดยาคุมหญ้าพอข้าวขึ้นเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าหญ้าใบกว้างฉีดยาฆ่าหญ้าตามคันนาเห็นไหมฉีดยาฆ่าแมลงแล้วสารเคมีที่ตกค้างในน้ำในดินมันต้นข้าวมันดูดขึ้นไปก็ไปเก็บที่เมล็ดข้าวพอคนกินมีสารเคมีคนกินข้าววันหนึ่งสามมื้อนะจะไปพูดเล่นนะอย่าลืมกินตั้งแต่กี่ขวบล่ะจนอายุ20 30 40ปีเนี่ยเป็นมะเร็งละเห็นไหมไม่ต้อง50 60หรอกทุกวันนี้20กว่าก็เป็นแล้วครับเพราะว่าสารเคมีกินอยู่ติดกับข้าวแล้วผักก็มีผลไม้ก็มีเห็นไหมมีฉะนั้นเราถึงบอกว่าเกษตรกรเนี่ยมีทางรอดไหมบริษัท SP Farm การเกษตรถึงได้ทำปุ๋ยตราปนินทองขึ้นครับปุ๋ยตราปนินทองนี่มีความแตกต่างจากปุ๋ยท้องตลาดยังไงเห็นไหมคือเราพยายามให้ความรู้เรื่องปุ๋ยว่าปุ๋ยที่ติดข้างฉลากไม่ว่าจะสูตรไหนก็ช่างในท้องตลาดเนี่ยเหมือน16 88 15 15 16 16อะไรต่างๆก็ช่างครับครับนั่นคือฉลากนะครับอย่าลืมว่ากว่าจะได้16 88รวมกันแล้วนี่ 32% นี่ต้องซื้อปุ๋ย100กิโลนะ100กิโลก็ซื้อ2กระสอบนะเชียงของครับถ้าซื้อกระสอบเดียวนี่จะได้แค่ 16% หรือ16กิโลส่วนที่เหลือที่จะเติมให้ครบ50กิโลนี่คือสารตัวเติมนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟิลเลอร์ใช่ไหมกรมวิชาการเกษตรทางวิชาการกรมวิชาการเขาการเกษตรเขาก็ไม่ได้ระบุว่าต้องใส่สารตัวเติมคืออะไรบางบริษัทก็วัสดุปูนดอลไม้เติมเข้าไปบางบริษัทก็ยิบซ้ำเติมเข้าไปใช่ไหมล่ะแต่บริษัท SP Farm การเกษตรปุ๋ยปนินทองเนี่ยเอาส่วนที่เหลือตัวเติมคือปุ๋ยอินทรีย์เลยปุ๋ยอินทรีย์เราหมักมา5ปี7ปีเติมเข้าไปเลยให้ครบ50กิโลนี่ฉะนั้นทุกเม็ดคือปุ๋ยเลยเราถึงมีความแตกต่างด้วยเหตุผลว่าการทำเกษตรเนี่ยขาดเคมีไม่ได้หรอกเสียงของเคมีเนี่ยเพราะว่าเคมีเนี่ยปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็วและพืชต้องการมากแต่การใช้เคมีติดต่อกันมา10ปี20ปีทำให้ดินตายเพราะว่ามันไม่มีเศษพืชเศษซากพืชซากสัตว์ที่จะไปทำให้ดินมันโป่งดินมันร่วนซุยครับบริษัทเราก็ต้องบอกว่าเวลาหว่านปุ๋ยเคมีเราก็มีอินทรีย์ติดไปด้วย
เติมอินทรีย์ไปด้วยวานเคมีไปด้วยเติมอินทรีย์ไปด้วยใช้ติดต่อกันปีเดียวจะเห็นว่าดินกลับมาร่วนซุยไส้เดือนกลับมาดินดีเห็นไหมครับนี่คือแนวทางถ้าเกิดว่าดินมันดีการใช้เคมีไม่ต้องใช้เยอะครับเหมือนสมัยโบราณเห็นไหมถ้าดินดีเนี่ยถางป่าใหม่ๆนี่เปิดป่าใหม่ๆเนี่ยปลูกพืชไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับนี่เราถึงบอกว่าต่อไปการใช้เคมีก็จะน้อยลงพอการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมครับเงินก็เหลือในกระเป๋าเยอะขึ้นเริ่มมีเงินแล้วเห็นไหมครับนี่คือทางรอดจริงๆนะไม่ใช่ว่าพอใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีคนก็กลัวว่าผลจะผลิตจะได้เหมือนเดิมไหมใช่ไหมล่ะเหมือนมันสำปะหลังเนี่ยมันสำปะหลังเนี่ยเราคุยมันสำปะหลังสักหน่อยนึงคือมันสำปะหลังเนี่ยปลูกเนี่ยอย่าลืมนะถอนมันสำปะหลังนี่เข้าลงแป้งแล้วไม่ได้กลับมาเลยปลูกมากี่ปีแล้วถอนขึ้นก็มีธาตุรองธาตุเสริมธาตุ NPK แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีต่างๆนี่ดูดจากดินแล้วก็ส่งเข้าลงแป้งปีแล้วปีเล่าดินก็เลยเริ่มตายเริ่มแน่นเห็นไหมมิฉะนั้นการที่ทำมันทุกวันนี้อย่างมากก็3ตันต่อไร่4ตัน5ตันต่อไร่เก่งแล้วนะประมาณนี้แหละแต่ที่เราทำนี่นะ8ตันต่อไร่10ตันต่อไร่16ตันต่อไร่มีนะครับแนวทางการทำทำยังไงเราบอกเลยว่าที่ดินมันเสียมากๆเนี่ยสารปรับปรุงดินปานินทอง350บาทเนี่ยพอเราไถรอบแรกเนี่ยสัก30วันทิ้งไว้ให้หญ้ามันเปื่อยให้วัชพืชมันเน่าก่อนให้เมล็ดหญ้ามันแตกขึ้นมาก่อนมันจะได้วัชพืชจะได้ไม่เยอะไม่เยอะนะมิฉะนั้นพอไถอีกรอบที่2เนี่ยให้หวานสารปรับปรุงดินเลยถ้าดินเสื่อมมากๆนะสอบต่อไร่แล้วก็เอารถไถนี่ไถไถเสร็จแล้วหวานหวานแล้วเอาโรเตอร์มาปั่นเลยครับรถปั่นดินน่ะปั่นเพื่อให้มันย่อยนะเสร็จแล้วตอนยกล่องเนี่ยตอนยกล่องมันเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีถังใส่ปุ๋ยแล้วด้านท้ายครับถ้าคนไหนไม่มีถังใส่ปุ๋ยก็หวานล่ะครับต้องเดินหวานหวานนี่1244เนี่ยเป็นอินทรีย์เคมีตราปริญทองกระสอบแค่680บาทบางท่านก็ใช้155ที่เป็นสูตรพรีเมียม820ก็แล้วแต่ความสะดวกบางท่านก็เลือกใช้สูตรตอง9สูตรเสมอ999 720บาทครับเลือกใช้ได้เลยนะครับนี่ฉันเราบอกเลยว่าใช้ได้คือใส่ถังแล้วก็ไถไปนี่มันก็จะโรยปุ๋ยแล้วไอ้ดินก็จะกบมาเป็นคูมันเป็นร่องมันครับเนี่ยกระสอบต่อไร่พอปลูกมันสับปะหลังนี่ระยะห่าง80ถึงเมตรหนึ่งครับปักตรงๆรากมันก็จะออกเยอะพอออกไปได้กินปุ๋ยเลยครับนี่ฉะนั้นพอได้กินปุ๋ยเลยเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายในการจ้างหว่านปุ๋ยแน่คือปุ๋ยที่ฝังอยู่ในดินจะได้กินทุกเม็ดเลยนะแต่อย่าลืมว่าประมาณสักเดือนครึ่งหรือเดือนหรือ2เดือนเนี่ยให้มาใส่ปุ๋ยอีกรอบระหว่างแถวนี่เราบอกเลยว่าให้ห่างให้รถไถเดินตามเข้าได้เราจะแหวกคูนี่ออกแหวกคูออกแล้วก็ใส่เนี่ยเลยตัวที่จะเอาหัวใส่ตอง9ก็ได้ครับ720บาทแต่ท่านที่เคยใส่730ก็ใส่730ได้เหมือนเดิมครับนะแล้วก็แหวกกลับนี่ระหว่างร่องมันก็จะไม่มีหญ้าแล้วนะไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วโอ้ประหยัดประหยัดแล้วแล้วปล่อยเลยคราวนี้ไอ้ที่อยู่ตามคูมันก็ปล่อยเลยหญ้านะใส่แค่นี้ครบ12เดือนให้ถอนได้เลยต้นหนึ่งเนี่ยเราไม่เอาเยอะเอาต้นหนึ่งแค่7กิโลนะไล่ 1,600 ต้นนี่เราปลูกระยะห่าง80ถึงเมตรเนี่ยเราเอาแค่ 1,500 ต้น 1,000 ต้นต้นละ6กิโลส่วนใหญ่15กิโลเราไปช่างดูแล้วเสียงของแต่เราขั้นต่ำแค่7กิโลเอาแค่นี้ถ้า 1,000 ต้นก็ได้ 7,000 กิโลใช่ไหมครับคือ7ตันแล้วนะครับผมและอีก500ต้น 7,535เห็นไหมสามตันครึ่ง มาบวกกับ7ตันเป็น10ตันครึ่งเราแค่10ตันเอาแค่นั้นแหละถ้ากิโลละ2บาทใช่ไหมตันละ 2,000 10ตันก็ได้ 20,000 ทำ10ไร่ได้ 200,000 ครับเห็นไหมเสียงของเห็นข้อแตกต่างไหมส่วนใหญ่เกษตรกรทำได้4ตัน3ตันถ้า4ตันละกิโลละ2บาทเท่าไหร่24เป็น8 8,000 ทำ10ไร่ได้ 80,000 80,000 กับ 200,000 แตกต่างไหม นี่เราถึงบอกว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยต้องฝังกบนะบส่วนใหญ่แล้วเดินหว่านใช่ไหมแล้วฉีดยาฆ่าหญ้าของเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยไม่ต้องฉีดนี่คือเกษตรแนวใหม่ที่เรามาเล่าให้ฟังอยากให้ลองอย่าลองเยอะลองสักไร่นึงว่าจริงไหมถ้ามันจริงแล้วเปลี่ยนนะกระสอบนึงนี่จะหาซื้อได้ที่ไหนเชิงอ๋อ
ก็เข้าไปที่ตลาดเลยเดี๋ยวนี้ปุ๋ยปลานิลทองเนี่ยหรือสารปรับปรุงดินการเป็นนิลทองมีขายทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วล่ะพ่อใหญ่สว่างครับไปไหนก็ได้หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ดูในโทรศัพท์มือถือเนี่ยดูในเว็บบริษัทพิมพ์ว่าปุ๋ยปลานิลทองบริษัท SP Farm การเกษตรไปดูทางเว็บเลยครับมีผู้แทนจำหน่ายที่ไหนผู้ประสบความสำเร็จอยู่ที่ไหนหรือเกษตรกรที่ใช้ไลน์อยู่เนี่ยเห็นป้ายข้างถนนหนทางหน้าร้านขายปุ๋ยมี QR code สแกนเอาเลยพอสแกนปั๊บเพิ่มเป็นเพื่อนพิมพ์ชื่อที่อยู่เข้าไปเขาก็ส่งกระเป๋าสะพายให้ฟรีเลยเสร็จถ้าซื้อทางไลน์พิมพ์ก็ไปเลยอยากได้ปุ๋ยสูตรไหนสัก5กระสอบขอให้เสื้อ1ตัวขนส่งให้ถึงบ้านด้วยถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ครับผมถ้าซื้อ10กระสอบเขาลดให้กระสอบละ30บาทเห็นไหมเสียงของส่วนคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ดูเว็บบริษัทก็ไม่เป็นเฟซบุ๊กก็ไม่เป็นหรือว่าดูส่งไลน์ก็ไม่เป็นก็เตรียมปากกากระดาษช่วงท้ายรายการจะบอกเบอร์โทรมาถามการทำเกษตรแนวใหม่ทำยังไงโทรมาถามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ไหนโทรมาสั่งปุ๋ยได้นะเสียงอ๋องเราอยากให้เกษตรกรเราได้ทดสอบทดลองปุ๋ยกระสอบเดียวเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกถ้ามันดีเราก็เปลี่ยนถ้าไม่ดีเราก็เลิกใช้ซื้อหวยหมดเยอะกว่านั้นเสียงอ๋องเอาได้หรือยังปากกากระดาษจะบอกเบอร์โทรนะเอานะ093 478 8118อีกรอบหนึ่งนะครับ093 478 8118ครับถ้าไม่ทันพรุ่งนี้เวลาเดิมสถานีวิทยุนี้ก็หมุนคลื่นมารับฟังครับจดได้2ตัว3ตัวก็พรุ่งนี้จดต่อจดเพิ่มนะครับส่วนเกษตรกรที่ฟังเราอยู่บางท่านก็ฟังมาเป็นปีแล้วล่ะก็ยังไม่ตัดสินใจเกษตรกรที่ใช้แล้วโทรเข้ามามีความประทับใจเราก็เล่าให้เราฟังเราก็ขออนุญาตบันทึกเทปครับเพื่อจะส่งให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้ได้ฟังแล้วไปดูครับสวนหรือว่าถ้าอยู่ไกลฟังดูแล้วเนี่ยไปหาซื้อมาลองดูกระสอบเดียวกระสอบเดียวเปลี่ยนชีวิตแน่นอนจากมีหนี้มีสินจะหมดหนี้หมดสินครับผมนี่วันนี้เราสัมภาษณ์ของคุณลุงเสาตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยครับเนี่ยแกทำข้าวทำมันสำปะหลังโอ้แกใช้แล้วแกประทับใจแกเล่าให้ฟังเชิญรับฟังครับครับสวัสดีครับลุงเสาไหมครับครับใช่เบอร์ลุงเสาไหมครับใช่ครับผมผมสว่างปุ๋ยปนินทองนะครับครับผมคุณลุงทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคุยได้ไหมนะครับพอดีผมอยากสอบถามเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับว่านั่งฟังคุณคุยนี่แหละ นั่งฟังวิทยุคุณคุยเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างใช้แล้วเป็นยังไงครับใช้กับพืชชนิดไหนครับกับพืชข้าวด้วยใช้กับข้าวนะข้าวนาปีและข้าวนาปังขุดเลยคุณลุงใช้นาปีหรือนาปังครับนาปีครับนาปีเป็นยังไงครับแต่กอดีไหมเขียวนานไหมเขียวนานใช่ไหมครับทำกี่ไร่ครับนั่นไม่เยอะทำไร่ละตันสามตันสี่โหแสดงว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วหอมปทุมอ๋อข้าวนาปังหอมปทุมใช่ไหมครับปีที่แล้วนี่ใช่ไหมปีที่แล้วผมไปเข้าปีที่แล้วผมไปอ๋อไล่หนึ่งได้1,300กิโลเลยเหรอพันสามพันสี่พันสามพันสี่เลยครับโหแสดงว่าข้าวนี่แต่กอดีมากรวงรวงใหญ่เม็ดเต็มที่สำคัญนี่เห็นว่าแตกต่างจากใช้เคมีทั่วไปไม่แต่ก่อนใช้เคมีได้เท่าไหร่ครับนั่นเคมีท้องตลาดได้เท่าไหร่ได้เป็นตันหมดละได้ประมาณตันต่อไร่ครับผมใช่ไหมพอมาใช้ปนินทองได้ตัน3ตัน4โอ้แสดงว่าเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะครับคราวนี้นอกจากนาข้าวแล้วได้ไปใช้กับพืชชนิดไหนบ้างครับลำไยลำไยเป็นไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับถ่ายอยู่สบายเกี่ยวดี
ใบเขียวแทงยอดดีไหมครับแทงยอดไม่ใช่ไปสารลำไยกี่ปีแล้วคะน่ะลำไยสองสามปีแล้วเพิ่งใส่แต่ปีที่แล้วเนี่ยครับติดลูกหรือยังเอาสารลงให้ติดลูกหรือยังคะเนี่ยติดแล้วผมเก็บไปแล้วรุ่นแล้วอ๋อปีไงบ้างครับเห็นข้อแตกต่างจากการใช้เคมีทั่วไปไหมเขาทาดิมีลูกโตไหมติดลูกเยอะไหมโตดูดกดูลูกดกนะให้สังเกตอย่างนี้นะลำไยนี่เวลาแทงช่อช่อเราจะยาวกว่าเวลาติดลูกการติดลูกเราถึงเยอะกว่าช่อหนึ่งไม่ต่ำกำลังแทงช่ออ่าช่อหนึ่งไม่ต่ำกว่า3กิโลหรอกนี่กำลังทำใบอ๋อเดี๋ยวนี้ผมเอาตองเก้าใส่เลยนะอ๋อตองเก้าใส่เลยปีที่แล้วผมเอาฟีอีซีปูดินสารปรับปรุงดินใช่ไหมอืมมันจะเอาสิบห้าใส่สิบห้าใส่ครับแล้วผมถามหน่อยลำไยนิ่มได้เกรด AA เหมือนเขาว่าไหมประมาณนั้นแหละออกก่อนเขาด้วยนะออกก่อนเขาด้วยกันแล้วเก็บก่อนเขาราคาดีกว่าเขาสิถ้าเก็บก่อนเขาผมทำไม่ได้ไปขายผมไปกินไว้ให้ลูกไปร้านแล้วก็ผมกินไม่มากหรอกอ๋อปลูกไม่เยอะใช่ไหมครับทดลองดูแต่เห็นผลชัดเจนอยู่นะครับแต่ข้าวนี่แน่นอนเขียวนานเขียวนานใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้ไม่ได้บานเลยข้าวหอมปฐุมเนี่ยอาปีเนี่ยอ๋อผมแล้วท้องจะท้องแล้วท้องแล้วคือพอทำนาปังเสร็จมาทำนาปีนี่แบบไม่ได้หว่านปุ๋ยเลยบานแล้วบานไปแล้วบานไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะเล่นข้องแล้วนะจะเอาสุดมือเด็กใส่อ๋อช่วงนี้จะใส่วันนั้นผมตังมาให้เด็กมาไงอ๋อผมโตมาใส่สูตรไหนเข้าเนี่ยใช้สูตรเสมอเลยอ๋อสูตรตองเก้านะครับเป็นไงเขียวดีไหมครับเขียวดีเขียวนานดูเขียวนานอยู่นะครับนานครับเขียวนานจะกลมแล้วนะข้าวท้องกลมมันจะเนี่ย60กว่าวันแล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าหวานตั้งแต่ข้าวแตกกอจนข้าวท้องกลมแล้วยังเขียวอยู่ครับผมอ้าวคราวนี้อย่าลืมใส่รับรวงหน่อยนะครับส่งรวงหน่อยนะครับจะได้รวงใหญ่เม็ดเต็มเม็ดเต็งครับสำหรับผมจะใส่60วันผมใส่นี่มัน60ประมาณ65วัน66วันแล้วเนี่ยล่วงเลยมาก็ยังเขียวอยู่นะแล้วคุณลุงเนี่ยเพิ่งใช้ปีที่ผ่านมานี่นะสองปีแล้วนะพอใช้แล้วนี่คุณภาพนี่ประทับใจไหมเขาท่าเขาท่ายังจะใช้ต่อมันยังไม่รู้เลยอ๋อมันสำปะหลังก็มันด้วยอ๋อก็ปลูกมันด้วยใช่ไหมครับผมมันสำปะหลังได้ลองพื้นก่อนปลูกไหมครับผมลองถ้าลองพื้นก่อนปลูกลองมันไม่เยอะไงลองพื้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วคราวนี้ปีมาลองมันงามไหมงามอยู่แต่ผมไม่ได้ทายยั้งที่ว่านะครับขุดใส่เอาอ๋อขุดใส่เอาใส่แถวมันผมใส่ไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยผมใส่ไปรอบเดียวสารปรับปรุงดินนี่เฉยกระสอบ15สุดสุด15 30ผมใส่อ๋อ7 30ใช่ไหมมาใส่ใส่เอาหัวเลยนั่นน่ะผมก็ใส่อ๋อมาคือมันสับปะหลังนี่ผมไม่ห่วงหรอกครับคนทำได้10ตันก็มี15ตันก็มีให้ดูว่าที่แรกผมไม่ได้ปีที่แรกไม่ได้ทำผมยังได้แต่ก็ตันเลยอ๋อปีที่แล้วได้ใส่ไหมยังไม่ได้ใส่ปีนี้เพิ่งลองใส่แสดงว่าดินยังดีอยู่นะคอยดูอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าถอนมันแล้วผมจะโทรมาถามอีกทีนึงนะครับครับครับแล้วข้างเคียงบ้านข้างบ้านเรามีในหมู่บ้านเรามีใครใช้ปุ๋ยปนินทองไหมครับมีคนใช้อยู่มันมีคนใช้อยู่ที่แรกปีที่แรกมันมีคนใช้แต่เรนนี่มันเขาไม่ใช่เขาแทงว่างั้นอะอ๋อปีนี้มีนะข้างๆกันนั่นแหละใช่ไหมครับได้ผลดีอยู่แต่ราคามันแพงใช่ไหมครับเพราะว่าปุ๋ยแพงอ๋ออินซีไงครับอินซีเคมีเขียวนานเขียวทนจะทำให้ดินร่วนซุยครับแต่ปีนี้เราดินลมดินมันลมเห็นไหมครับสังเกตไหมผลรถไถพ่อดองกันนี่ว่าปีหน้าถ้าเอาปุ๋ยนี้ไปใส่มันไปไถมันไปปั่นอะไรเนื้อว่าลมเกินอ๋อมันลมเกินคือมันจะลดการใช้ปุ๋ยลงปีต่อมาก็จะใส่ปุ๋ยน้อยลงนะครับผมวันไปจากเมื่อเข้า20วันท้องแล้วเนี่ยครับท้องยังไม่หวานเลยข้างล่างเขียวนานไม่ต้องห่วงถ้าเป็นเคมีนี่หวานไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งแล้วนะ
โอ้แน่นอนครับเคยทำอ่ะนี่หวานข้าว20วัน21วันหวานเสร็จแล้วนี่จนข้าวท้องกลมก็ยังเพิ่งจะเริ่มมาหวานรับรวงก็แสดงว่าที่ผมใส่ที่แรกผมหวานไปไรละ3ลูกนะผมว่าละครับที่แล้วอ่ะครับแต่จริงหวี15ครับ730ครับผมใส่ก็34ลูกนู่นเท่าไรอ่ะอ๋อน้อยครับแต่ปีนี้เนี่ยต้องลดลงนะถ้าดินดีแล้วนี่การใช้ปุ๋ยเคมีจะน้อยลงครับลดแล้วไงเนี่ยครับเห็นไหมแตกต่างไหมคือมันจะประหยัดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเคมีนะครับผมการใช้เคมีเนี่ยจะใช้ฟังคุณสว่างคุยอยู่เนี่ยฮะอ๋อฟังทุกสายนี่เนี่ยครับนี่แหละก็เลยโทรมาถามลุงเสาดูว่าเป็นยังไงฟังทุกวันครับฟังทุกสายนี่ฟังทุกวันเปิดฟังเนี่ยแต่ตากดอกอันชันเลยครับเล่าให้ฟังฟักทองหน้าบ้านในลูก20ต้นกอเดียวเนี่ยโหฟักทองกอเดียวลูกในลูกเริ่มลูกสัก 4-5 โลนะลูกเริ่มมันจะลูกเล็กลูกกี่โลนะลูก 4-5 โลนู่นโอ้กอเดียวได้20กว่าโลเลยเหรอลูกเริ่มโอ้ใส่ทองมีเครือเถาเดียวเนี่ยอ๋อใส่ปานินทองนี่นะครับผมใส่ทั่วฝักยาผมปลูกหน้าบ้านมันเป็นแถวนี่ได้ฉีดยาไหมต้านทานโรคแมลงได้ดีไหมได้ฉีดยาไหมผมว่ากินไม่คิดเลยเห็นไหมแมลงไม่ค่อยชอบสังเกตนะไม่มีครับไม่มีคือเวลาใช้เนี่ยเกษตรกรเราก็จะไม่มีสารเคมีตกค้างก็จะได้กินผักปลอดสารแตงกวาลูกใหญ่ๆทอกน่องทอกขาเนี่ยของผมอ่ะครับหลอดตรงเนี้ยเราใส่ตรงเนี้ยปกติแตงกวานี่แตงนี่มันแมลงเต่าทองชอบมากนะแต่พวกแมลงเต่าทองอะไรกินใบอ่ะแต่ใช้ปานินทองนี่กินนิดหน่อยแต่ไม่เสียหายนะสังเกตดูไม่กินเลยเนี่ยไม่กินเลยใช่ไหมไม่กินเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นข้อแตกต่างไหมผมอยากให้เกษตรกรได้ใช้ครับฟักทองในตัวดีเลยเนี่ยกินอ่ะไม่กินเลยบนไร่มันกินหุ้นหมดอ่ะไม่ได้ใจอ่ะบนไร่มันปกติบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยนอนดูเนี่ยครับเนี่ยเห็นแล้วประทับใจปีต่อไปยังจะใช้ต่อไหมครับใช่เองยังใช้อยู่นะไปเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวถ้าผมผ่านไปผมจะแวะไปเยี่ยมนะครับคุณลุงครับครับผมครับสวัสดีครับตาย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 แน่งานนี้ผลผลิตก็ไม่ดีนี่ก็เร่งมาหมดปัญญาจะแก้ไขสงสัยคงต้องขายที่นาแล้วมั้งอ้าวลุงยืนบ่นอะไรอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าบ้าหรอกมันก็คงต้องบ้าอย่างที่เองว่าหลานเอ้ยดูนั่นสิผลผลิตไม่รู้จะแก้ไขยังไงปลูกอะไรก็ไม่ดีเห็นทีต้องหนีเข้ากรุงเทพกันละมั้งค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็เยอะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้หนี้เขาปัดโถลุงเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องกลุ้มใจขนาดนั้นเลยแต่ก่อนผมนะก็เจอปัญหามันลุงนี่แหละคิดจะขายที่คิดจะหนีเข้ากรุงเทพเหมือนกันโชคดีได้เพื่อนมาแนะนำปุ๋ยดีๆให้ใช้ก็เลยสบายหน่อยแรกๆกันนะลุงไม่เชื่อหรอกแต่พอได้ลองแล้วมันแตกต่างจริงๆปลูกข้าวเนี่ยได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเก็บเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบก็เขียวทนต้นใหญ่หัวดอกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยงี้นะลุงลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางกรีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โทรมหน้ายางนิ่มคุณภาพยางเกรด A ด้วยนะลุงที่สำคัญนะหนึ่งมีดเต็มถ้วยแน่นอนโอ้โหปุ๋ยอะไรล่ะไอ้โน้มก็ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวนี่ไงลุงตาปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดของเขาดีจริงๆเพราะนี่คือมิติใหม่นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรแนวใหม่ของพี่น้องชาวไร่ชาวสวนอย่างเราช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในเม็ดเดียวตาปานินทองเท่านั้นนะลุงทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องขายที่ไม่ต้องหนีลงกรุงเทพกันละเรามาช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรบ้านเราให้ดีขึ้นนะลุงปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีตราปานินทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร093478118ปุ๋ยปลานิลทองลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีตราปลานิลทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบ
ปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดสนใจติดต่อโทร0934788118ปุ๋ยตรานินทองปุ๋ยตราปรานินทองสูตร155เป็นปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ในกระสอบเดียวพลังเคมีทำให้เขียวเร็วโตไวพลังอินทรีย์ช่วยปรับปรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเกษตรกรยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยในรอบต่อไปน้อยลงปุ๋ยตราปลานิลทองสูตร155ช่วยเร่งการเจริญเติบโตสะสมอาหารพืชไร่นาข้าวพืชผักปุ๋ยตราปลานิลทองสูตร155ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเกษตรกรไทยเลือกใช้ปุ๋ยตราปลานิลทองของบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดเท่านั้นพลิกดินเป็นทองฟื้นคืนมาใหม น้องเกษตรกรด้วยความอาทรเกษตรกรหมู่เฮาทำนาทำไรขาดทุนทุกปีหน้าเศร้านำของดีมาบอกข่าวพี่น้องเราด้วยความห่วงใยปุ๋ยปลานิลทองลองใช้กันหรือยังช่วยบอกต่อดังๆว่าอย่าลังเลใจSP Farm อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยพี่น้องชาวนาชาวไร่โปรดวางใจปุ๋ยปลานิลทอง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 ท่านที่คุณลองเชื่อไหมนวัตกรรมใหม่ๆกำไรเกษตรกรปรับสภาพดินที่ลุ่มที่ราบสวนป่านาดอนนกหนูปูปลาคืนคอนปลอดสารพิษห้วยหนองคลองนาปุ๋ยปลานิลทองดุจทองคล้องหัวใจช่วยเซฟรายจ่ายคืนกำไรหมดปัญหานาข้าวไร่มันไร่อ้อยสวนยางพารามาเถิดพี่น้องมาก้าวไปข้างหน้ากับปุ๋ยปลานิลทองลองเชื่อไหมนวัตกรรมใหม่ๆเติมกำไรเกษตรกรปรับสภาพดินที่ลุ่มที่ราบสวนป่านาดอนนกหนูปูปลาคืนคอนปลอดสารพิษห้วยหนองคลองนาปุ๋ยปลานิลทองดุจทองคล้องหัวใจช่วยเซฟรายจ่ายคืนกำไรหมดปัญหานาข้าวไร่มันไร่อ้อยสวนยางพารามาเถิดพี่น้องมาก้าวไปข้างหน้ากับปุ๋ยปลานิล